เกี่ยวกับเรื่องนี้ไทยทีวีสีเก่าก็ได้มีโอกาสมาขอเรียนสัมภาษณ์นายดำรงกฤษณามระกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดเศรษฐกิจของประเทศไทยในรอบปี2019นี่ผมคาดว่าจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นกว่าปี2018มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งการผลิตทางด้านการเกษตรในปีนี้คาดว่าจะได้ผลดีกว่าเก่าหมายความดีกว่าปี2018ส่วนทางด้านราคานั้นน่ะมีปัญหาเพราะเหตุว่ามีการแข่งขันกันมากในตลาดโลกสินค้าออกที่สำคัญของเราหลายประเภทมีราคาลดต่ำลงทางด้านอุตสาหกรรมนั้นเข้าใจว่าจะยังไม่คลี่คลายไปในทางที่แจ่มใสขึ้นนักการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เข้าใจว่าจะไม่มีเลยในที่จะมีก็คงจะเป็นพวกรายย่อยที่เป็นพวกอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วอย่างเป็นต้นว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้นคาดว่าจะดีขึ้นเวลานี้มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามามากแต่ก็คาดว่าการผลิตนี่ก็คงจะไม่เพิ่มกว่าเก่ามากนักอาจจะอยู่ในราวประมาณสัก 20% แต่ก็จะเกิดผลดีในทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเพราะว่าอุตสาหกรรมแขนงนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มีคนงานนับจำนวนแสนๆคนอุตสาหกรรมอย่างอื่นเป็นต้นว่าอุตสาหกรรมอาหารก็คาดว่าจะกระตือดีขึ้นมากอุตสาหกรรมบริการอาจจะมีปัญหาในปีนี้อยู่บ้างส่วนทางด้านการค้าระหว่างประเทศนั้นก็เข้าใจว่าจะยังอยู่ในภาวะการขาดดุลต่อไปเพราะว่าระดับราคาสินค้าขาออกของเราเนี่ยที่สำคัญราคายังไม่สู้ดีแต่ว่าการส่งออกจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในด้านของมูลค่าสินค้าเข้าปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ภาวะขาดดุลทางด้านการค้าคงจะยังมีต่อไปแต่อาจจะมีเพิ่มมากกว่าปี2018ทางด้านดุลการชำระเงินนั้นก็คาดว่าปีนี้คงจะขาดดุลมากกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยเพราะเหตุว่าเพราะว่าการลงทุนที่ซบเซาเนี่ยยังไม่หมดลงไปแล้วก็การถอนทหารอเมริกันออกไปก็จะทำให้การจับจ่ายใช้สอยลดลงไปส่วนทางด้านการเงินผมเข้าใจว่านโยบายของรัฐบาลในด้านนโยบายการคลังขาดดุล นั้นน่ะคือทำให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับส่วนทางด้านดุลการชำระเงินนั้นน่ะภาวะเสียเปรียบทางด้านดุลการค้าเมื่อรวมกับภาวะซบเซาทางด้านการลงทุนจากต่างประเทศและการถอนฐานอเมริกันก็จะทำให้ภาวะขาดดุลทางดุลการชำระเงินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นส่วนทางด้านการคลังผมเข้าใจว่าการใช้นโยบายการคลังขาดดุลของรัฐบาลชุดนี้ก็เพื่อที่จะกระตุ้นให้ภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจขยายตัวขึ้นแต่ว่าอาจจะมีผลทำให้ปริมาณเงินในมือของประชาชนเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจจะทำให้มีภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ก็เชื่อว่ามาตรการต่างๆที่รัฐมีอยู่นั้นก็คงจะสามารถที่จะควบคุมไม่ให้ภาวะเงินเฟ้อนี้ขยายตัวได้เช่นที่เป็นมาก่อนและหลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์4ตุลาคมขึ้นแล้วนะครับมีการนัดหยุดงานการเดินขบวนแล้วก็เหตุการณ์วุ่นวายต่างๆนะครับทำให้ฐานะทางด้านเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าทรุดลงอย่างไรบ้างครับในฐานะของท่านที่เป็นนักการธนาคารผมเห็นว่าอันนี้ก็เป็นผลเสียทางเศรษฐกิจ อย่างค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเพราะว่าการนัดหยุดงานนั่นนะหรือว่าการเดินขบวนนั่นนะทำให้ เวลาของการผลิตลดลงไปย่อมจะมีผลเสียทางเศรษฐกิจนั้นแน่นอนปัญหาที่เราอาจจะมองเห็นกันได้ก็คือว่าผลผลิตที่ลดลงนั้นน่ะจะมีผลกระทบกระเทือนต่อผู้บริโภคคือการทำให้ผลิตผลที่ใช้ในด้านการบริโภคเนี่ยลดลงมาแล้วก็การที่จะส่งออกเพื่อที่ให้ได้เงินตราต่างประเทศก็จะลดลงด้วยก็อาจจะเกิดปัญหาทางสังคมติดตามมาด้วยปัญหาสังคมที่ว่านั้นอาจจะเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อาจจะ
ไปเกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศของการลงทุนอย่างที่เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วผลเสียหายที่เห็นได้ชัดอีกอันนึงก็คือการผลิตการจำหน่ายจะเกิดปัญหาอย่างที่เป็นอยู่เมื่อที่แล้วมานะฮะมีการนัดหยุดงานของพวกกรรมกรท่าเรือก็ทำให้การส่งของออกเนี่ยก็ทำไม่ได้บรรดาพ่อค้าส่งออกก็ต้องมาใช้เงินของธนาคารเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้การเงินติดขัดไปในช่วงนั้นช่วงระยะหนึ่งสรุปแล้วฐานะทางเศรษฐกิจเป็นยังไงครับฐานะเศรษฐกิจโดยส่วนรวมนะจะดีขึ้นเว้นทางด้านการผิดทางด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรายใหญ่อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้ว